และในวันนี้ฮะเราจะมีกระแสไฟฟ้าใช้กันแล้วฮะแล้วที่สำคัญฮะเรากำลังจะบินได้โอ้ชีวิตเรากำลังจะสบายมากขึ้นเยอะขึ้นโอ้ยนั่นแหละฮะชีวิตเรากำลังจะดีมากขึ้นฮะกับกระแสไฟฟ้าพวกนี้ฮะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันฮะบินกันดีกว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดิดนิ้วฮะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสลับไหมครับอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวปั๊บอันนี้ตุ๊กตานะแคร์แบร์ชื่อนายนะอันนี้เขาชอบมาแย่งซีนเรานะครับน้องน่ารักนะโอเคกลับมาเริ่มไมค์คาของเรากันต่อแล้วกันฮะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสลับไมค์คาอีกรอบนึงนะครับผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์ FTB Sky กันต่อนะฮะหรือเป็นซีรีส์ Skybox แบบ Mod Pack นั่นเองฮะซึ่งในคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะเข้าสู่ยุคของไฟฟ้ากันแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นตุ๊กตาที่เอาไว้แบบตอนนอนอะไรอย่างงี้แล้วก็จะกอดน้องอะไรอย่างงี้น้องนุ่มมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอาตุ๊กตาไปไว้ไกลๆก่อนละกันนะฮะแล้วคลิปนี้ฮะถ้าเกิดสมมติเสียงของผมแปลกจงเข้าใจไว้ก่อนนะฮะว่าไม่สบายนะฮะเพราะว่าตากฝนมันเป็นฤดูฝนไงเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเสียงก็อาจจะแบบพี่เลนนิดนึงเดี๋ยวขอตุ๊กตาไปไว้ไกลๆแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะโดนแย่งซีนซะก่อนใช่สวัสดีฮะเจอกันใหม่ซึ่งมันจะมีเควสหลักอยู่ตรงนี้ฮะก็โดยเบื้องต้นฮะเราได้ล้อนแร่ในช่วงแรกไปแล้วถูกต้องป่ะฮะแล้วขั้นตอนต่อไปฮะเราจะต้องทำเควสอะไรอย่างนี้โดยที่เราจะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าโอเคป่ะฮะเราจะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ10,000 หน่วยนะฮะก็โอเคฮะก็อาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันฮะเริ่มจากการทำตัวไอเทมนี้ก่อนฮะแท็กแท็กสกินซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรฮะใช้หนังสือเล่มนึงแล้วก็หินเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะเรามีหนังสือหรือเปล่าฮะหนังสือต้องใช้หนังวัวก่อนนี้ยังไม่เคยมีวัวเกิดเลยฮะซึ่งเราจะต้องใช้มีดเนี่ยฮะหั่นพวกหญ้าพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้นี่ได้ตัวสตรอมาโอเคป่ะฮะแล้วก็เอามาคราฟลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็เอามาคราฟได้กระดาษแล้วก็มาทำแบบนี้โอเคครับได้หนังสือมาแล้วเล่มนึงนะฮะชีวิตมันดูลำบากกับการหาหนังสือมากเอาเถอะนะเดี๋ยวอนาคตเราจะทำฟาร์มสัตว์โอเคป่ะฮะแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้แน่นอนใจเย็นโอเคฮะแล้วเควสแรกของเราก็เสร็จเรียบร้อยฮะแท็กสกรีนซึ่งเราเอามาฝากเอาไว้ในโรงงานชั่วคราวตัวนี้ของเราก่อนละกันโอเคป่ะมันคือโรงงานเหรอโอ้โหว่าไปว่ามาโรงงานเราก็ตกเหมือนกันนะแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะเนี่ยพอมาตรงนี้เห็นป่ะดูนะดูนะเฮ้ยเห็นป่ะเฮ้ยเกมลื่นเกมลื่นเกมลื่นโอเคป่ะแต่พอเรามาที่โรงงานตรงนี้ดูความกระตุกมันเฮ้ยมันกระตุกจริงจังอะเนี่ยดูโอ้มันกระตุกอะไรเนี่ยไหนดู FPS สิฮะโอ้เฮ้ยดูดิก็25 FPSมันกระตุกแมวอะไรเนี่ยฮะมันกระตุกอะไรมันกระจกเหรอฮะหรือมันกระตุกเครื่องอะไรฮะหรือมันกระตุกกลางหันข้างล่างไม่รู้อ่ะอ๋อไม่อยากให้กระตุกเลยอ่ะโอเคฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอฝากไว้ตัวนี้ก่อนละกันฮะปึ๊บฝากไว้ก่อนโอเครับของรางวัลฮะซึ่งเราก็ได้แทสสกรีนเพิ่มอีก1อันเอามาทำมาเยอะแยะไม่รู้แล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราจะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าโอเคป่ะฮะซึ่งกระแสไฟฟ้าอันนี้เนี่ยฮะมันมีประโยชน์มากๆมันสามารถเอามาใส่พวกเจ็ตแพคหรือทำโรงงานนรกได้แป๊บนึงนะฮะไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้าแป๊บนึงจำได้ใช่ไหมฮะเราเคยมีเจ็ตแพคอยู่ซึ่งมันอยู่ที่ไหนสักที่นึงก็ไม่รู้เหมือนกันไหนเนาะอยู่ไหนเจ็ตแพคนี่ไงฮะเจ็ตแพคเจอเรียบร้อยแล้วซึ่งเจ็ตแพคมันทำอะไรได้บ้างมันก็ทำให้เราบินได้ไงนะฮะซึ่งถามว่าเจ็ตแพคคราฟยากไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกเนี่ยก็เอามาคราฟลักษณะคล้ายแบบเนี้ยวืดเห็นป่ะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละฮะมันต้องใช้ไฟฟ้าแต่ตอนนี้เรายังไม่มีไฟฟ้าเลยไหนดูสิฮะเราจะปั่นกระแสไฟฟ้าจากอะไรได้บ้างเจเนเรเตอร์ไหนดูสิฮะเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าเราจะปั่นไฟจากอะไรได้บ้างปั่นไฟจากถ่านหรอแป๊บนึงนะฮะมีไหมแบบโคเจเนเรเตอร์อะไรเงี้ยไหนดูสิฮะโคเจเนเรเตอร์ครับยากไหมเอ้ยไม่น่ายากนะโอเคครับจัดไปซึ่งจากที่ดูตอนแรกเนี่ยเหมือนจะต้องใช้เฟอร์แนนซ์ก่อนโอเคแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็ต้องใช้เหล็กซึ่งเราก็มีเหล็กจำนวนมากก็ดีแต่ขออนุญาตแป๊บนึงได้ไหมผมเคืองใจมากเลยตัวนี้มันแหลกอ่ะมันกระตุกอ่ะมันกระตุกอะไรอ่ะดูดิเนี่ยมันกระตุกอ่ะแป๊บนึงนะเนี่ยพอเราหันหน้าไปด้านนู้นเนี่ยพอเราหันไปตรงนี้ฟึ๊บเห็นป่ะไม่กระตุกเลยแต่พอเราหันมาตรงนี้โอ้กระตุกมากเฮ้ยขออนุญาตขั้นรายการแป๊บนึงฮะเราขอขั้นรายการเพื่อนั้นทำข้าสู่ขเลจกระตุกจอมขี้ขาดขอเคลียร์แป๊บนึงเฮ้ยอยากรู้ไงว่ามันกระตุกเพราะว่าไอ้เจ้ากังหันอันนี้หรือเปล่าไงขออนุญาตทุบแป๊บนึงนะลองดูตึ๊บใช่ไหมมันทำให้ทุกอย่างลื่นขึ้นไหมขออนุญาตลองออกไปข้างนอกแป๊บนึงนะฮะอยากรู้คือถ้ากังหันมันกระตุกเราจะได้หาแหล่งพลังใหม่อะไรอย่างเงี้ยไหนดูสิฮะลื่นขึ้นไหมกลางหันมันทำให้กระตุกจริงหรือเปล่า นั่นเด้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 มันก็โอเคเอาเป็นว่าตัวกลางหันเนี่ยฮะตัวทำให้กระตุกเลยเนี่ยเพราะว่าเราเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เห็นป่ะฮะอุ้ยไม่กระตุกแต่พอเราแปะกลางหันเข้าไปปึ๊กๆๆๆโอ้โหตัวกระตุกเลยอันเนี้ยพอเราแปะเข้าไปแปะแปะแปะปึ๊กปึ๊กอ่ะแปะเข้าไปฮะเนี่ยฮะพอมาถึงตรงนี้นี่เห็นป่ะเริ่มกระตุกแล้วยิ่งแปะเข้าไปปึ๊บ
อู้โอเคฮะดังนั้นกลางหันเนี่ยฮะผมว่านะเราแปะเฉพาะเท่าที่เราต้องการดีกว่าเนี่ยเราแปะประมาณแค่นี้ก็พอแล้วปึ๊บโอเคคือถ้าเราแปะมากกว่านี้เนี่ยฮะมันจะแบบสิ้นเปลืองความกระตุกไงเข้าใจป่ะจับแปลกๆไหมสิ้นเปลืองความกระตุกคือเหมือนแบบกังหันเยอะไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นแปะแค่นี้ฮะพอเรียบร้อยโอเคโอ้ยเสียง เสียงน่าเกลียดมากแล้วเมื่อกี้เราจะทำเครื่องปั่นไฟฟ้าด้วยใช้ถ่านถูกต้องป่ะฮะดังนั้นฮะเราจะเอาถ่านออกมาเยอะๆเลยฮะนี่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 ออกมาออก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 อ๋อเยอะเกินโอเคฮะเอาเก็บไปนิดนึงแล้วเพื่อการประหยัดพื้นที่นะฮะผมก็จะบีบอัดเป็นก้อนแบบนี้ให้เรียบร้อยฟึบฟึบโอเคอัดแล้วหลังจากนั้นฮะเราจะต้องทำแผ่นเหล็ก6อันป่ะ1 2 3 4 5 6แล้วเราก็คราฟเสร็จเรียบร้อยเย้นะฮะเราก็ได้โคเจเนเรตอ้าวอ้าวแมว แมวไปแล้วรอดโอ้ยเป็นแมวภาษาอะไรเนี่ยอู้ยเจ็บไปลูกเจ็บไปลูกไม่เจ็บใช่ไหมเอาใหม่อีกรอบนึงขอโทษครับขอโทษไม่รังแกแมวรังแกแมวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโดนฟ้องนะครับข้อหารังแกแมวโอเคกลับมาตรงนี้แป๊บนึงนะฮะแทสสกรีนผมเอามาฝากไว้ในกล่องตัวนี้ก่อนละกันเกะกะนะฮะเราจะแปะเครื่องปั่นไฟตรงนี้ปึ๊บมันใช้ยังไงคลิกขวานะฮะแล้วเราก็ใส่ถ่านเข้าไปโอเคแล้วมันก็ค่อยๆปั่นกระแสไฟฟ้ามาลักษณะคล้ายแบบนี้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นไอ้ที่แทสสกรีนตรงนี้เราต้องทำเควสอันไหนนะมันคือเควสอันไหนอะอันนี้มั้งใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มั้งโอเคฮะน่าจะเป็นเควสอันนี้ฮะเรากดเข้าไปได้เลยฮะฟึบแล้วกดเช็คถูกปึ๊บนี่ไงฮะกระแสไฟฟ้าของเราก็เริ่มค่อยๆที่จะส่งมาที่เควสตรงนี้รอกันไปอีกประมาณชาติเศษๆนะเห็นป่ะฮะมันจะต้อง 10K เท่ากับเท่าไหร่ 10K ก็มีค่าเท่ากับ 10,000 ใช่ไหมฮะอ่ะรอไปฮะติ๊กตอก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 เอาเถอะนะเครื่องปั่นไฟมันก็แบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย slow life นะฮะมันก็ปั่นให้เราเรื่อยๆเดี๋ยวกำลังคิดอยู่อย่างเมื่อกี้เนี่ยฮะเรามีเจ็ตแพ็คถูกต้องป่ะฮะเราจะเอาเจ็ตแพ็คเนี่ยฮะมาชาร์จกับไอ้เจ้าเครื่องปั่นไฟของเรายังไงนั่นสินะเจ็ตแพ็คนี่ไงฮะเจ็ตแพ็คของเราอย่างที่บอกฮะเราจะเอามาชาร์จยังไงแป๊บนึงนะเควสของเราเสร็จแล้วเหรอรวดเร็วเหลือเกินโอเคฮะเยี่ยมแป๊บนึงนะฮะเราทำเควสเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะรับของรางวัลเย่แล้วเราก็ได้แบตเตอรี่มานะฮะซึ่งแบตเตอรี่มันมีประโยชน์อะไรบ้างลองเอามาแปะข้างๆดูปึ๊บแล้วเราคลิกขวาเราเอาเจ็ตแพ็คเราใส่เข้าไปในนี้ได้ไหมไม่ได้หรอแป๊บนึงนะฮะเฮ้ยมัวนิ่มเก่งจริงเลยโอเคฮะเราสามารถเอาเจ็ตแพ็คของเราเนี่ยฮะใส่มาที่แบตเตอรี่ตรงนี้ได้แล้วมันก็จะเป็นการชาร์จไฟโอ้น่าสนใจอ่ะไอ้แทสสกีนี้ผมเอาออกไปก่อนละกันนะฮะปึ๊บซึ่งเอาจริงๆนะเจ็ตแพ็คเนี่ยมันใช้กระแสไฟฟ้าที่เยอะมากๆนะฮะแล้วเราจะมานั่งชาร์จโดยการใช้ถ่านแบบเนี้ยมันก็แบบมันก็อาจจะดูกากแมวไปนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวลองเอาเจ็ตแพ็คมาบินเล่นสักนิดนึงแล้วกันนะลองดูซึ่งเราคลิกขวาหายไปไหนแล้วโอเคฮะเจ็ตแพ็คอยู่นี่ซึ่งสารภาพนะมันใช้ยังไงนะไม่มันใช้ยังไงเอ้ยแป๊บนึงนะกดออปชันคอนโทรลกีบายเจ็ตแพ็คใช้ยังไงเจ็ตแพ็คกดตัว V แล้วก็ตัว G ใช่ป่ะฮะโอเคฮะลองดูกดตัว V แล้วก็อู้โอเคโอเคเราก็สามารถบินได้นะฮะแต่ว่าดูนะฮะวืบไฟหมดแหละกระแสไฟเราหมดแล้วอ่ะอ๋อเฮ้ยมันใช้ไฟค่อนข้างเยอะแหละเอาจริงแต่ก็ทำไงดีฮะเราต้องหาแหล่งกระแสไฟฟ้าอื่นแล้วล่ะมันมีแหล่งพลังงานอะไรอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าไหนดูสิฮะเช่นแบบพลังงานลมผมรู้สึกว่ามันมีพลังงานลมอยู่วินเจเนเรเตอร์นี่ไงมันมีกังหันอยู่แต่ว่ากังหันโอ้สุดครับโอ้มันดูน่ากลัวจังโอ้เอาไว้ก่อนแล้วกันเอ้ยอนาคตพลังงานลมอาจจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะใช่ไหมฮะสูตรค้ามันอาจจะดูน่ากลัวแต่ก็มันก็น่ากลัวนั่นแหละฮะแต่ก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรจิ๊บปะใช่สูตรค้าก็ไม่ได้ยากอะไรโอเคฮะอนาคตคือพลังงานลมฮะบอกเลยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะเราจะทำกันในคลิปนี้ได้หรือเปล่า METALLURGIC ไอเทมอะไรไม่รู้เฮ้ยครับไม่ยากเอาเลยฮะเราจะมาเริ่มทำโรงงานไฟฟ้ากันเลยแล้วกันฮะด้วยพลังงานของลมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำแบบโรงงานไฟฟ้าโดยใช้ลาวาและพวกนี้ใช่ไหมครั้งนี้ พลังงานสะอาดนะฮะพลังงานลมอันดับแรกค่ะเราต้องการแร่ออสเมียมออสเมียมไม่ว่าจะเอพิโซดไหนก็อ่านไม่เคยถูกเลยแร่ออสเมียมเอี่ยมอยู่ไหนแป๊บนึงนะแร่ออสเมียมออสเมียมอันนี้ป่ะฮะอันนี้ป่ะไม่ใช่นี่มันซิงค์ออสเมียมปิ๊บโอเคฮะไอ้เจ้าหมอนี่นะฮะดังนั้นฮะเราเอามาเผาก่อนนี่ฮะเราเอามาเผาลักษณะแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ปุ๊บโอเคฮะรอไปฮะตุ๊กตายังอยู่นะครับวัดดีฮะ
บอกอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ต้นคลิปพูดไม่ชัดนะฮะตัวนี้ชื่อไนท์นะฮะไนท์ที่แปลว่ากลางคืนเพราะอะไรฮะมันเป็นแคร์แบร์เบสไทม์เห็นป่ะฮะก็เลยตั้งชื่อว่าไนท์นะฮะไนท์น่ารักโอเคเราจะเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะฮะเพื่อรบกวนการเล่นเกมของเราเพราะว่าเป็นตุ๊กตาที่น่ารักแล้วก็เกะกะมากๆนะฮะอ่ะให้เหลือแต่ผมแล้วกันฮะเนี่ยเอาจริงนะตั้งแต่ที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมนินทาในใจเลยตุ๊กตาอะไรแพงก็แพงดูดิมีเส้นผมด้วยตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆก็คือแบบอยู่ดีมันก็กลับมาที่บ้านเราเฉยเลยนะฮะเพราะว่ามันน่ารักนะฮะเนาะโอเคระหว่างที่เราพูดมากนะฮะเราก็เผาแร่ออสเมียมเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมอ่านว่าอะไรออสเมียมใช่แหละนี่เราต้องพึ่งบารมี Google Translate อีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยไหนมันอ่านว่าอะไรออสเมียมโอ้ออสเมียมมือแป๊บนึงนะฮะนี่มันสำเนียงญี่ปุ่นออสเมียมนะฮะโอเคครับสำเนียงญี่ปุ่นละฮะออสเมียมเราต้องการแร่ออสเมียมมือโอเคฮะเราเอาแร่ออสเมียมมือไปก่อนพอแล้วเอาแร่ออสเมียมมานะฮะเกมกระตุกมากเลยผมไม่ไหวกับกังหันแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าอนาคตน่าจะมีแหล่งพลังงานอะไรที่ดีกว่าพลังงานน้ำนะฮะเพราะว่าตอนนี้พลังงานน้ำของเราไม่ไหวแล้วนะฮะเรามาทำแร่ออสเมียมมือก่อนแล้วกันออกเสียงให้มันเป็นญี่ปุ่นนิดนึงนะฮะอย่าไปอ่านออกเสียงสำเนียงไทยนะฮะไม่เอาพูดแล้วกันสาระไม่มีอยู่จริงนะฮะสำหรับช่องนี้โอเคเดี๋ยวเราทำไอเทมนี้ก่อนแล้วกันเราต้องการFurnace นะฮะอีก2อันดังนั้นเราก็ทำวึบๆแบบนี้แล้วเราก็ต้องการเลสโตนอีก2อันนะฮะเลสโตนปิ้วปิ้วแล้วเราก็ได้ตัวอินฟิวเซอร์เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นฮะโอ้โอเคฮะผมไม่แน่ใจนะเราเอาตัวอินฟิวเซอร์เนี่ยฮะมาแปะตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าไม่รู้คือเดานะมันต้องใช้ไฟฟ้าหรือปะมันต้องใช้ไฟฟ้าป่ะมันต้องใช้ไฟฟ้าแป๊บนึงนะฮะทิศตะวันตกแป๊บนึงนะทิศตะวันตกโอเคปรับให้มันส่งไฟฟ้าออกมาแป๊บนึงกระแสไฟฟ้าไม่เข้าแป๊บนึงนะฮะฮัลโหลแป๊บนึงนะมันอ้าวแล้วทำไมแป๊บนึงนะฮะไฟไม่เข้าเฮ้อ๋อไฟเข้าฮะแต่ว่ามันช้ามากเลยไม่ไอเครื่องนี้มันยังไงอะเราต้องทำยังไงดูดไฟฟ้าไงอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเครื่องอินฟิวเซอร์แปะไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บไหนดูสิฮะกระแสไฟเข้าไหมโอเคกระแสไฟเข้าเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้กระแสไฟทำไมไม่เข้าไม่เลยเอาตุ๊กตาไปก่อนนะฮะเก็บกันนะฮะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอากลับมามาทำกลางหันลมก่อนแล้วกันฮะวินเจเนเรเตอร์นะฮะดูแล้วมันก็เป็นไอเทมที่อลังการแล้วถ้าให้ดาวนะมันจะทำให้เกมกระตุกมากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆไม่รู้นะฮะลองดูซึ่งเราจะลองทำกลางหันสักหนึ่งอันก่อนละกันฮะเราต้องการ infuse alloy ซึ่งทำได้โดยการใช้เลสโตนโอเคฮะเราต้องเอาเลสโตนมาจำนวนเยอะอยู่พอสมควรฮะเลสโตนนี่ฮะเอาเลสโตนใส่เข้าไปวึบลักษณะคล้ายแบบนี้อ่ะค่อยๆใส่เข้าไปฮะอ่ะใส่เหล็กเข้าไป1ก้อนนะฮะเหล็กใส่เข้าไปวึบแบบนี้ฮะแล้วก็รอไปซึ่งไอ้เจ้าเครื่อง infuse อันนี้เนี่ยฮะใช้ไฟเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เอาเถอะฮะอนาคตเราจะมีแหล่งพลังงานไฟที่ดีกว่านี้นะฮะอันเนี้ยพลังงานฐานเป็นพลังงานชั่วคราวนะฮะอนาคตเราก็คงไม่ได้ใช้มันหรอกนี่เราก็ได้ infuse alloy มาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นฮะเราต้องการอะไรอีก energy tablet นะฮะก็คือต้องใช้ alloy อีกแล้วอ่ะโอเคทำมาเยอะๆเลยฮะตึ้งทำมาเยอะๆเลยฮะรอไปกันอีกประมาณชาติเสร็จซึ่งสุดขาก็ไม่ได้ยากอะไรฮะเราต้องทำ energy tablet มา2อันโอเคแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ขาดแผ่นอันนี้basic control circuit ก็ทำมานี่ฮะเอาแร่ออสเมียมใส่เข้าไปครับแล้วก็รอไปครับใกล้เสร็จแล้วกลางหันจะเสร็จแล้วอีกเพียงชั่วพริบตาให้มันเกาะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนุ่มดีนุ่มโอเคฮะเราก็ได้ basic อันนี้มาเรียบร้อยตกใจหมดคือมาแบบไม่ให้ซูมให้เสียงไอ้เจ้านี่นี่โอเคฮะแล้วเราก็ได้ Night Vision มาตกใจหมดเลยโอ้ขวัญมาลูกโอ้ไม่เข้าใจไหมสะดุ้งอ่ะอยู่ดีๆกล่องมันก็แบบกระโดดใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยตกใจนะโอเคอันนี้น่าจะเป็นไอเทมที่ว่าทำให้เรามองเห็นกลางคืนได้ชัดเจนมั้งนะฮะซึ่งก็อุ้ยไม่รู้เดี๋ยวฝากไว้ก่อนแล้วกันนะฮะยังไม่จำเป็นโอเคแล้วเราก็ได้กังหันลมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งกังหันลมอันนี้มันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยอะหรือเปล่า hmm. ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอ่ะเราจะเอากังหันนะฮะมาแปะไว้ตรงนี่โอ้โอเคกระแสไฟฟ้าก็เฮ้ยโอเคอยู่นะ
ช่ได้โอเคฮะเดี๋ยวไปเอาแบตเตอรี่มาดีกว่านะฮะเอ้ยถือว่าเป็นพลังงานที่ดีโอเคโอเคโอเคเอาแบตเตอรี่มาแบตเตอรี่มาแบตเตอรี่ออกมาเอ้นี่ด้วยนี่ด้วยโอเคฮะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วนี่ผมไม่แน่ใจว่าเราเอาแบตเตอรี่แปะตรงนี้ได้ไหมฮะแล้วไฟก็เข้ามาไหมกระแสไฟโอเคฮะไฟก็เริ่มเข้ามาเรียบร้อยฮะเอ้ยถือว่าเป็นของดีเอาจริงนะทำเยอะๆเลยดีกว่าฮะทำอีกสักประมาณ2อันละกันโอเคป่ะแต่ผมเครื่องใจอ่ะทำไมมันไม่สามารถส่งไฟออกจากแบตเตอรี่ได้นั่นสินะไม่รู้นะลองดูนะสมมุติเราดึง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 เนี่ยเราจะทำยังไงให้แบตเตอรี่เนี่ยมันส่งกระแสไฟฟ้าไปที่เจ้าเครื่องเนี่ยมันทำยังไงอ่ะมันส่งไหมอ่ะเนี่ยมันไม่ส่งกระแสไฟอ่ะอ๋อนี่กดตรงนี้ด้วยฮะ exporting power นี่ปุ่มมันอยู่ตำแหน่งอยู่ตรงนี้ฮะว่าแบบเฮ้ยให้ส่งกระแสไฟฟ้าออกได้ด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ไงนี่ไงโอเคแล้วข้อดีของพลังงานลมก็คือเป็นพลังงานฟรีจากธรรมชาตินะโทษดูจากบริเวณตรงนี้สิฮะเห็นป่ะเขาจะเขียนอยู่ว่าแบบเฮ้ยเหมือนแต่ละช่วงวันเวลาเนี่ยมันผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่เท่ากันถ้าให้เดานะถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกอะไรเงี้ยฮะมันน่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยอะมากๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเป็นคืนปกติเนี่ยมันจะผลิตได้ประมาณเท่าไหร่44อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้รอดูตอนช่วงฝนตกแล้วกันฮะอาจจะสนุกก็ได้ใครจะไปรู้โอเคแล้วเราก็ได้กังหันมาเพิ่มเติมแล้วนะฮะเราจะเอากังหันมาแปะไว้ตรงนี้นะฮะมันดูไม่สวยงามฮะเราเว้นระยะมันสักนิดนึงแล้วกันแปะมาสักประมาณตรงนี้นะฮะก็ยังไม่สวยอยู่ดีฮะเว้นไปอีกฮะเว้นมาประมาณตรงนี้จึ๊บกังหันมันก็ตีกันอยู่ดีอ่ะงั้นเรียงแถวตอนเรียงหนึ่งไปเลยไป เรียงแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะแบบนี้โอเคมันก็ดูตำแหน่งอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เอาเถอะฮะมันก็ใช้งานได้ซึ่งมันก็ผลิตกระแสไฟฟ้าให้เราเย้ แล้วรู้สึกว่าทำเควสเสร็จเนี่ยฮะเขาจะแถมสายไฟมาด้วยดังนั้นฮะเราก็จะเอาสายไฟนะฮะมาแปะแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้งี้ยึบแล้วก็อย่างนี้นะฮะไม่รู้ว่ามันเป็นการส่งกระแสไฟไม่เห็นส่งกระแสไฟฟ้าออกไปเลยท่อนี้มันใช้ยังไงเนี่ยฮะอ๋อนี่ไงได้แล้วโอเคฮะมันก็ส่งกระแสไฟฟ้าออกมาเรียบร้อยตั้งค่าให้มันถูกนิดนึงตั้งค่าประมาณแบบนี้โอเคเฮ้ยมาชาร์จเจ็ตแพ็คกันดีกว่าแป๊บนึงนะเจ็ตแพ็คเครื่องเจ็ตแพ็คเราอยู่ไหนเจ็ตแพ็คอยู่นี่โอเคฮะมาชาร์จพลังงานกันดีกว่าโอเคฮะเราใส่เข้าไปในนี้เอ้ยไม่ใช่ใส่เข้าไปในนี้นะฮะโอเคครับชาร์จพลังงานไปครับซึ่งมันก็สามารถเก็บกระแสไฟฟ้าให้เราได้ประมาณ10ล้านก็โอเคอ่ะรับของรางวัลสักนิดนึงแล้วกันฮะเย่เย่โอเคนี่ไอเทมอะไรเนี่ยถ้าเราคลิกขวาโอ้เป็นไอเทมที่ว่าทำให้เรา slow falling ก็ดีแต่ไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรเฮ้ยเรามาทำอันนี้กันดีกว่าฮะเขาเรียกว่าถุงแห่งการเวลานะฮะซึ่งถุงแห่งการเวลาเนี่ยฮะสามารถทำได้ไหมก็โอเคถือว่าทำไม่ได้นะฮะ เราไม่มีหนังวัวไม่นะเราต้องการหนังวัวแป๊บนึงนะฮะหนังวัวมีไหมอ่ะหนังวัวติ๊กต็อกขอดูแป๊บนึงนะฮะหนังวัวนั่นเด้หนังวัวเราต้องการวัวเกิดดังนั้นฮะผมว่านะเราน่าจะได้เวลาอันสมควรที่เราจะใช้ไข่ทองคำอันนี้แล้วล่ะนะฮะไข่ทองคำเดี๋ยวขอเอาดินแปะแป๊บนึงประมาณยังไงดีเอาหญ้าแปะก่อนแล้วกันนะฮะไม่แน่ใจว่ามันอนาเขตประมาณเท่าไหร่แต่ว่าเราขอดูก่อนชั่วคราวนะฮะเราจะแปะประมาณแบบนี้ยึบโอเคแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ลักษณะแบบนี้อนาเขตมันเท่าไหร่5x5ใช่ป่ะฮะดังนั้นก็อ่ะมาอีกสักประมาณนิดนึงตึกอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะแปะประมาณตรงนี้เลยแล้วกัน1 2ช่ําฟึบโอเคนี่ไงฮะแล้วก็มีตัวอะไรเกิดเต็มไปหมดเลยช่วยด้วยโอ้โหให้ตายเถอะไม่รู้มันเป็นอุ๊ยขอโทษไม่รู้เป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าแต่ว่านี่ไงได้หนังแล้วโอเคเฮ้ยแป๊บนึงนะทําไมเค้ามีของขวัญด้วยอ่ะเฮ้ยอ๋อน้อง EIEIO โอเคครับในที่สุดเราก็มีวัวเกิดเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าไอ้เนี่ยแป๊บนึงนะอันนี้คือตัวอะไรอันนี้คือตัวนางฟ้าป่ะใช่ป่ะน่าจะใช่แป๊บนึงนะฮะซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะฮะไอ้เจ้าตัวนางฟ้านั่นนะฮะถ้าเกิดสมมุติเราเอาบล็อกเพชรเนี่ยฮะไปวางไว้ใกล้ๆเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นบล็อกเอมาติดได้ดังนั้นเราจะแปะไว้ประมาณตรงนี้มันใช่มันคือนางฟ้าเนี่ยเห็นป่ะฟารี่โอเคก็ลองดูนะฮะใครจะไปรู้อาจจะใช้งานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเกาะเราเริ่มรกแล้วล่ะก่อนเราเริ่มลกแล้วช่วยหน่อยบางทีมันก็เยอะเกินและเจ้านางฟ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมติเราแอบตีเขาได้ไหมอยากรู้ถ้าเกิดเราทุบตีเขาอุ้ยเขาตายด้วยอุ้ยถ้าเกิดเราเดินไปใกล้เดี๋ยวดึง
ตึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าบล็อกเพจมันจะแปลงเป็นเอมาทิตยังไงนะฮะตึงปึ๊บโอเคฮะแปะไว้อย่างนี้หน่อยแล้วกันมาทำกระเป๋าแห่งการเวลากันต่อแล้วกันนะฮะก็ทำไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมนี่ฮะเราต้องการผงแท่งไฟรู้สึกว่าเรายังมีผงแท่งไฟอยู่โอเคนี่ไงมีอยู่ผมว่ามันเยอะเกินไปแล้วล่ะมั้งเราน่าจะได้เวลาเราควรจะทุบออกก่อนดีไหมอะฮะมันเยอะเกินไปอะแค่นี้กระตุกยังไม่พอใช่ไหมเนี่ยโอเคเราต้องทำกระเป๋าเอนเดอร์ลักษณะคล้ายแบบนี้ก่อนแล้วก็ต้องการลาพิสด้วยโอเคนี่ฮะลาพิสมีเยอะ1 2 3 4 5 6เนี่ยพอเราเริ่มมีเครื่องปั๊มและอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สบายฟึบได้เรียบร้อยฮะถุงแห่งการเวลาโอเคฮะรับของรางวัลซึ่งไอ้เจ้าถุงแห่งการเวลาอันนี้ก็อย่างที่บอกฮะมันสามารถเร่งบล็อกอะไรก็ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเราอาจจะเร่งนาฬิกาแป๊บนึงนะเราอาจจะเร่งเครื่องปั่นไฟอันนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะลองดูนะฮะเราคลิกขวาได้ไหมไม่รู้ ไม่รู้แล้วเนื่องจากว่าฐานของเราเนี่ยฮะมีเยอะมากๆดังนั้นเราจะเอาฐานมาใช้ให้เกิดประโยชน์นิดนึงฮะนี่คือเครื่องปั่นไฟโดยใช้ฐานยังจำกันได้ใช่ไหมเอาบล็อกเอาโคใส่เข้าไปแล้วก็ปั่นไฟไปเรื่อยๆเราอยากจะชาร์จไฟไอ้เจ้าเจ็ตแพ็คเนี่ยให้มันเต็มโอเคป่ะเฮ้ยแป๊บนึงนะเราสามารถอัปเกรดได้ใช่ป่ะเฮ้ยเราอัปเกรดได้อันเนี้ยมันเป็นขั้นอิเล็กตรัมถูกต้องป่ะฮะนี่เรามีเพชรเยอะเห็นป่ะฮะเฮ้ยมาอัปเกรดเป็นขั้นเพชรดีกว่าน่าสนใจซึ่งถามว่ามันทำยากไหมดูจากสภาพแล้วก็โอเคฮะก็ไม่ได้ยากอะไรฮะแต่ว่าใช้เพชรที่เยอะมากๆไม่เป็นไรแล้วมีเพชรเยอะอยู่แล้วแป๊บนึงนะม้าทำไมมันเลือดลดหรือว่ามันโดนแกะโดนไฟดูดแป๊บนึงนะฮะถ้าแกะกับม้าอยู่ใกล้กันเกี่ยวไหมก็ไม่เกี่ยวแล้วทำไมเมื่อกี้ม้ามันเลือดลดหรือว่ามันโดนปูหนีบเอ้ยโอเคชัดเจนโดนปูหนีบนี่ดูนะพอเราเข้าไปใกล้ๆดูนะไอ้แดงๆมีปูหนีบไอ้แดงปูหนีบโอเคฮะปูหนีบตูดหมึกไหนนี่เองโอเคแล้วก็ค่อยๆครับตามกันแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ทำ energy cell diamond capacitor ตรงนี้เสร็จไปแล้วแล้วก็ทำโอเคฮะเห็นอย่างนี้ใช้เพชรเยอะอยู่นะโอเคฮะยังดีที่ว่าเรามีเครื่องปั๊มเพชรนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆโอเคเราได้มาครบเรียบร้อยฮะแล้วก็อัปเกรดเย้ตาดาเน่โอเคครับเราก็ได้ระดับเพชรเรียบร้อยเอ๊ถามว่ามันมีขั้นที่สูงกว่าระดับเพชรไหมมีฮะเป็นขั้นเอมเมอรัลด์โอเคป่ะฮะซึ่งเอมเมอรัลด์ไหนดูสิฮะอีกแล้วเหรอโอ้แป๊บนึงนะอีกแล้วเหรอทำวุ่นวายกับเราจังเลยนี่อันนี้ถ้าเกิดเราใส่หมวกอันนี้จะทำให้เราได้ไอเทมที่เยอะขึ้นเอ้ยน่ารักใส่ไปก็ได้ฮะตอนนี้เรามีเอมเมอรัลด์เยอะแล้วหรือยังเฮ้ยว่าไปเล่นเรามีเอมเมอรัลด์เยอะแล้วดังนั้นจัดไปเย่โอเคก็ไม่ได้ยากอะไรฮะเราก็ใช้เอมเมอรัลด์คาปาซิเตอร์แบบนี้แล้วก็ทำเฟอร์แนนซ์อีก2อันปิ้วๆแล้วก็ทำอันนี้นะฮะแล้วก็เครื่องพ่นโอเคยอดเยี่ยมฮะแล้วเราก็ได้เจ็ตแพ็คระดับเอมเมอรัลด์เรียบร้อยตบมือนี่คือขั้นสูงสุดแล้วนะเย้ซึ่งขั้นเอมเมอรัลด์แน่นอนฮะมันดีมากๆแล้วที่สำคัญฮะมันใช้ไฟที่เยอะด้วยเช่นกันสมมุติเราลองใช้ดูนะฮะเปิดเลยว้าวโอเคฮะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเร็วมากๆแล้วก็ใช้ไฟเยอะด้วยเช่นกันนะดังนั้นก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะฮะเอ้ยฉันบินได้เลี้ยวโอเคฮะเราก็เอามาชาร์จไฟแอ๊ะโอเคฮะชาร์จไฟให้เรียบร้อยก่อนนี่เอามาชาร์จไฟในนี้ฟึบนะฮะแล้วก็รอไปประมาณชาร์จเสร็จๆแป๊บนึงนะถ้าเกิดสมมุติเรามีเจ็ตแพ็คถูกต้องป่ะฮะแล้วด้านหลังตรงนี้อ่ะฮะนี่ยังอะไรเสียงอะไรอ๋อนางฟ้าเนี่ยฮะด้านหลังตรงเนี้ยฮะเนี่ยฮะข้างหลังตรงนั้นตรงนู้นเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีเกาะอะไรสักอย่างไม่รู้ไปป่ะเอ้ยนี่ไงเราสามารถบินด้วยเจ็ตแพ็คไปได้นะเนี่ยเอาสิเราต้องไปเร็วไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าในเกาะนั้นมันมีอะไรแต่ก็น่าสนใจดีโอเคเช้าวันใหม่เรียบร้อยฮะเราไปสำรวจเกาะตรงนั้นกันดีกว่านะฮะว่าเกาะแห่งนั้นมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างนะฮะสิ่งเราจะต้องทำก็คือค่อยๆบินกันอย่างตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเขาติดไฟเอ้ยเขากันไฟด้วยเหรอเหรอสิ่งมีชีวิตอันนี้กันไฟด้วยเหรออู้น่าสนอ๋อเหรอความรู้ใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนโอเคฮะนี่ฮะเราจะใส่เจ็ตแพ็คแล้วเราก็จะไปบุกเกาะอันนั้นกันเลยละกันฮะหวังว่ากระแสไฟฟ้าเราจะพอนะฮะหวังว่านะฮะโอเคป่ะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีเนี่ยแถวนี้เห็นป่ะมันมี2เกาะด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปเกาะตรงนั้นก่อนละกันนะฮะ1 2 3ไปเลยจึ๊บจึ๊บโอเคค่อยๆไปเฮ้ยมีเกาะอู้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 น่าสนใจโอเคฮะค่อยๆมาค่อยๆมาเบิร์ดฟอเรสต์โอ้มันคือไม้อะไรอ่ะเฮ้ยมันดูต้นไม้เฮ้ยมันเหมือนต้นไม้เวทมนต์ป่ะ
ฮ้ยน่าสนใจอันนี้ต้นแม่มดมั้งนะฮะเฮ้ยแป๊บนึงนะแต่ว่าเราได้ยินเสียงแบบค้างคาวอะแสดงว่าข้างล่างตัวนี้มันจะต้องมีถ้ำอะไรแน่ๆเลยฮะอ่ะไม่รู้นะเอ๊ะมันต้องมีอะไรด้านล่างตรงนี้แน่ๆเลยโอเคอ่ะขออนุญาตเจาะลงไปนะฮะเจาะลงไปมันต้องมีอะไรแน่ๆมันต้องมีโอ้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 แป๊บนึงนะมันมีอะไรฝังอยู่ใต้ต้นไม้อย่างนี้ด้วยเหรออ่ะโอเคฮะเริ่มน่าสนใจแล้วโอเคฮะเราควรจะลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างมันต้องเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นป่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้ก็แป๊บนึงนะฮะมันต้องมันคือตัวอะไรอ่ะแป๊บนึงนะฮะค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปจึ๊บสวัสดีครับข้างล่างตัวอะไรอ่ะครับสวัสดีฮะเฮ้ยค้างคาวอ่ะหนานี่เอ้ยไม่ใช่ค้างคาวดิมันเหมือนมันเป็นตัวแบบมังกรอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยสวัสดีฮะตัวอะไรอ่ะอ๋อไม่แป๊บนึงนะมันน่าจะเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆหมาป่าผมพูดไม่ถูกอ่ะแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับใช่มันคือหมาป่ามนุษย์หมาป่าอันแน่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองตอนแรกก็นึกว่าแบบเฮ้ยมีตัวมังกรด้วยเหรอป่ามนุษย์หมาป่านะฮะคือนอกจากว่าพื้นที่แถวเนี้ยฮะมันมืดมันก็เลยจะมีตัวอะไรเกิดนิดนึงอะไรอย่างงี้เอาสิอีก1ตัวนะฮะโอ้ไม่ได้มีตัวเดียวด้วยเฮ้ยมีหลายตัวด้วยโอเคโอเคเฮ้ย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 สวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับโอเคมีกล่องให้โดของด้วยนะโอ้แม่เจ้ามีหลายตัวโอ้โหเข้ามาโอ้โหเขามีหลายตัวเขามีหลายคนเขามีหลายคนโอเคช่างมันนะฮะนี่เปิดกล่องก่อนปึ๊บอี้มีของให้ขโมยด้วยครับคุณครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างดีโอ้ยตูดหมึกตกใจหมดเลยฮะโอเคฮะแล้วเราก็ได้ดอกไม้พิเศษมาบางสิ่งบางอย่างนะฮะแล้วเราก็ได้โกลเบอร์รี่ด้วยปึ๊บเก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านเก็บไปเรียบร้อยแล้วโกลเบอร์รี่เราโอเคขออนุญาตบินนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคไม่โอ้ยโอเคนี่ฮะคือบางทีมันก็เร็วเกินไปอะนะนี่ฮะมีของเพิ่มเติมด้วยเย้เฮ้แป๊บนึงนะเราสามารถกำหนดความเร็วได้นี่ใช่ไหมฮะก็โดยการกดเครื่องหมายทอพูเท่าหรือตัวลอจุลาที่มันเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าที่คีย์บอร์ดอ่ะกดได้เลยฮะมันจะได้แบบไม่ต้องเคลื่อนที่เร็วอะไรอย่างงี้ไงแป๊บนึงนะผมอยากได้โกเบอร์รี่อ่ะเดี๋ยวขอเอาบอนมิวใส่ที่มันแป๊บนึงนะฮะเอาบอนมิวปึ๊บแบบนี้นิดนึงใช่อยากได้โกเบอร์รี่อ่ะโอเคก็ถือว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยฮะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันก่อนแล้วกันเฮ้ยตรงนี้มีอะไรแป๊บนึงนะฮะอ๋อโหยาลอยได้โอ้น่าเกลียดแล้วเพิ่งเห็นนะเนี่ยฮะมันมีเกาะหลายเกาะเลยเอาไงดีฮะพลังงานเหลืออยู่ใช่ไหมไปเยี่ยมเกาะอื่นด้วยดีกว่าไปเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไว้คลิปถัดไปเลยก่อนแล้วกันรู้สึกเกาะมันดูแบบเฮ้ยมันเยอะเกินเดี๋ยวค่อยว่ากันกลับไปก่อนกลับบ้านให้ได้ก่อนนะฮะกลับบ้านกระแสไฟฟ้ามันช่างน่าสงสารเหลือเกินคือถ้าเกิดเรายิ่งบินเร็วเนี่ยมันก็จะยิ่งเปลืองกระแสไฟฟ้าเข้าใจไหมดังนั้นเราก็แบบไปกันอย่างช้าๆแล้วกันนะฮะโอเคถึงบ้านเรียบร้อยมันมีไอเทมที่ว่าชาร์จกระแสไฟฟ้าเข้าตัวผู้เล่นอัตโนมัติมีไหมอะฮะเพลเยอร์ชาร์จเจอร์อะไรเงี้ยมีไหมแบบยิงกระแสไฟฟ้าเข้าตัวผู้เล่นเลยอย่างเงี้ยมีไหมเบสิกเพลเยอร์ชาร์จเจอร์เอ้ยน่าสนใจแป๊บนึงนะฮะอ่ะอย่างน้อยก็ทำตัวชาร์จกระแสไฟฟ้าแบบพื้นฐานหน่อยแล้วกันซึ่งสูตรคราฟดูแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะใช้เลสโตนแล้วก็เอนเดอร์เพิร์ลทั้งนั้นฮะเอาออกมาเลสโตนโอเคแล้วเราก็ได้ตัวไวเลสชาร์เจอร์ของผู้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมันจะชาร์จกระแสไฟฟ้าเข้าตัวผู้เล่นอัตโนมัติอะไรอย่างงี้ไงจะได้ไม่ต้องแบบถอดเจ็ตแพ็คไปชาร์จอย่างเงี้ยเสียเวลาแล้วก็ทำให้มันเป็นขั้นที่สูงกว่าเดิมนิดนึงแล้วเราก็ได้เรียบร้อยฮะ Advanced Player Charger โอเคฮะเราเอามาแปะไว้บริเวณตรงไหนดีฮะเอามาแปะไว้ตรงนี้นะฮะแล้วมันควรจะชาร์จเจ็ตแพ็คเข้าตัวผู้เล่นอัตโนมัติไม่เห็นชาร์จเลยอ๋อลืมให้มันส่งกระแสไฟฟ้าขึ้นด้านบนฮะฟึบโอเคฮะมันควรจะชาร์จของในตัวผู้เล่นไหมอ่ะโอเคฮะนี่ชาร์จไอเทมอยู่ตบมือสิครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอนาคตเนี่ยฮะเราจะต้องอยู่พื้นที่แถวนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วถูกต้องป่ะฮะดังนั้นเนี่ยพออยู่แถวๆนี้ปึ๊บมันก็ชาร์จกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเอ้ยของดีบวกกับพลังงานของลมถูกต้องป่ะฮะก็เนี่ยพลังงานไม่จำกัดสบายและในคลิปนี้ฮะเราก็มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแห่งความสบายนะฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะฮะ
แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไม่ถ้าชอบซีรีส์เอาชีวิตรอดนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย